ไลฟ์แล้วก็ภาพอยู่แล้วเมื่อกี้บอกว่าเข้าเลยไลฟ์สดแล้วก็ควรไปแล้วล่ะครับทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่สนามส่งขาสปีดเวย์ครับกับรายการลีโอซุปอัพลีโออีซีชอปซุปอัพออนทัวร์2017 by มิกกี้ของสารส่งก่อนมึงเป็นคิดก่อนพี่จริงก่อนสนามนั่นแท้มึงจำชื่องานไม่ได้เดี๋ยวสิเอาใหม่ชื่องานอะไรอีซีโอเอ้ยโอ้ลีโอกูไปไหนเดี๋ยวสิ Leo ECU Shop Super On Tour 2017 by Mickey ทองสันโอเคไม่ต้องส่งแล้วพอตอนนี้ขายหน้าแล้วมีน้องๆถามมาถามว่าในร้านบอกว่าวันนี้การแข่งขันของสนามมีกี่รุ่นอย่าบอกดีกว่าบอกไปเลย33รุ่น33นะไม่ตัดอีกแล้ว33รุ่น33รุ่นรถมอเตอร์ไซค์กี่รุ่น5รุ่น5รุ่นเป็น46รุ่นเป็นดีเซล12รุ่นมึงจะแข่งเกือบแยกเป็นกับรถหัวเดียว4ประตูยีราฟอย่างเงี้ยเหรอโอ้รอของผมเองอ่ะของผมเองมีทั้งหมด12รุ่นแต่ของสนามเขา16รุ่น18รุ่นเราก็เลยต้องแยกเป็น2วันรอนะฮะก็เราก็จะแข่งเหมือนซุปอัพนะครับไม่ต้องใช้ใบแล้วแข่งเหมือนซุปอัพเลยอ้าวมาเราแข่งเหมือนซุปอัพนะครับเราคอดิฟาย3รันคอดิฟายรุ่นที่1ถึง35จบครบวนใหม่กลับมาคอดิฟายในรันที่22วันใช่แล้วแข่ง2วันเลยเหรออ๋อแข่งสองวันถูกต้องครับเลิกกี่โมงสายที่3รุ่นนี้เลิกกี่โมงตี2ถ้าตี2ไม่เสร็จอ่ะเรื่องของเขาแล้วก็เลิกเลิกเรามีเวลาไปเที่ยวผับโอ้โหเที่ยวอีกเหรอพี่เที่ยวดินนานๆหนีเมียมานี่แฟนๆเมื่อกี้ถามข้อความมาถามว่ายังไม่รู้จักชื่อพิธีกรเลยคนแบบแนะนำชื่อเอ็มฮะเอ็มอะไรซิ่งสุราษฎร์ธานีครับเอ็มอะไรซิ่งสุราษฎร์ธานีเราเคยเจอแล้วที่สนามสุราษฎร์ธานีมาเราเป็นพิธีกรตลอดฮะเป็นพิธีกรตลอดเป็นพิธีกรประจำของภาคใต้นะกับพี่โกแก่โกแก่ครับโกแก่โกแก่ไม่มีเลยนอนเมื่อคืนนอนติดไอ้นี่ไปนอนห้องพม่าติดหนังสือพิมพ์เล่าเรื่องพม่าให้ดูฟังหน่อยเล่าเรื่องพม่าเองกันล่าสุดที่ได้ผมฟังอ่ะเดี๋ยวสิไม่มันไม่ดังยันไม่ไม่ดังก็พูดเข้าไม่ได้ก็มีไม่คืนกล่าวว่าจะมาเที่ยวหาดใหญ่กล่าวว่ามาเที่ยวหาดใหญ่เป็นเคยหาดใหญ่หน่อยอ๋อมาเคยหาดใหญ่เท่าไรอยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์กล่าวมาเป็นพิธีกรที่หาดใหญ่กล่าวว่าจะมามีเคยเป็นเคยหาดใหญ่เป็นเคยหาดใหญ่หน่อยขับเวียนเข้าไปปั๊บเขาบอกซอยนี้เด่นเขาเรียกซอยโตโยเอ้ยโตโยเนี่ยซอยโตโยพอไปร้านแรกปั๊บไม่ถูกชะตาว้ายผมชอบแบบบึ้มบั้มตูดใหญ่ตรงใหญ่เล็กหอมเพียวไม่เอาซอยไม่ถนัดพอไปปั๊บร้านที่2ฮะเจอ1คนนั่งเลยใส่เสื้อเหลืองไม่พูดอะไรด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาผู้ชายคนนี้พี่เที่ยวไหมฮะไอเราก็บอกโอ้โหชอบเลยถูกใจสเปคขึ้นรถเลยโดยไม่ต้องถามปั๊บบอกโอเคขอค้างคืนพอไปปั๊บถึงห้องแม่น้องคนนี้มันเป็นใบหรือไงวะเนี่ยมันไม่พูดกับกูสักคำน้องไม่พูดสักคำเลยถึงห้องโอเคเรียบร้อยฮะจ่ายเงินเบ็ดเสร็จภารกิจครับเท่านั้นรู้เลยเจโดเจโดพม่าดิเคยพม่าตอนนั้นอ้าวไอ้ที่ผ่านไม่ได้ไปเคยสงขลาเออหลุดพ้นไปพม่าได้พม่าแล้วทำไมต่อเราก็นึกถึงฮะอดีตเมื่อก่อนครับพม่าเคยตีเมืองหลวงฮะพม่าเคยมาแย่งเอกราชของประเทศไทยกรุงศรีอยุธยาครับแต่เพราะพม่าเราใช้เขาเรียกวินอะไรนะจริยายานของพวกบางระจันนะของกรุงศรีตีทับท้ายเลยเล่นท้ายพม่าเขาให้เล่นท้ายเลยประตูหน้าไม่ได้ประตูหลังเพราะว่าประตูหน้าฝรั่งเอาหมดแล้วเล่นประตูท้ายซะเล่นประตูท้ายพม่าก็เป็นของเราโดยปริยายพม่าบอกว่าน้องพม่าคนนั้นก็บอกว่าพี่เล็กกว่าอีกเล็กกว่าอังกฤษอีกเดี๋ยวมาคุยกับทีมงานก็ต่อเลยเดี๋ยวผมไปย้ายไปไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับถ้ามาวิ่งแถวบ้านนี่มีปัญหากับมันเลยเนี่ยมีข้อครับแล้วทำอะไรเนี่ยครับมันร้อนขนาดนี้มึงแค่ดูอะไรวะเล่าร้อนอ๋อไม่ไม่ดั
จากกรุงเทพเลยรุ่นสองนะสวยงามนะพี่กรณ์นะรูปหล่อนะฮะอันนี้รถของนักสยามโมไทยนะครับซึ่งเมื่อคืนตีสามยังไม่นอนเลยนะครับดูแลลูกเอาลูกมาด้วยลูกมาลูกเมียมาเราไปดูรถซิ่งชาวใต้ดีกว่าไหมตรงนี้ค่อยดูต่อคิวเราไปดูพี่เต้งดีกว่ามีอะไรแบบแจมโบ๊ะโต๊ะจีนไหมมีกระบะจากมาเลเซียมีมาเลเซียดีเหรอทำไมคุณรู้ดีทุกเรื่องเลยอ่ะเริ่มก็เดินเห็นดูกระบะนะไปนี่หายากอ่ะเนี่ยรออ่ะ18หายากนะจริงเหรอโทรดา15 16 17นี่ก็หายากนะหน้าหลังเลยทำไมก็ต้องถ่วงงี้ด้วยวะต้องทำให้แฟนกระบะป่ะเออแฟนกระบะก็ทำไมก็ต้องถ่วงอะไรกันขนาดนี้เอาท้ายมันเบาวะรถสวยนะเห็นสีเขียวแล้วคิดถึงรถเอกลาดเอเลซิ่งกลาดก็จะชอบสีนี้เออไอ้ยาเจ้าของไม่อยู่เนี่ยล็อกด้วยอ่ะเขาหายเหรอเขารู้ว่าคนอย่างกูจะมาอ่ะตัวเดียวเขาซ่อมอะไรวะซ่อมเครื่องไว้เฮ้ยซ่อมเครื่องไว้อันนี้ไม่ได้ซ่อมนะมาจากอีอูนึงอ๋อนี่รถอูนึงแต่ทีมงานอีอูนึงเป็นคู่แข่งกันอันนี้จอดรถทิ้งไว้ปลดอยู่อันนี้ก็เลยมาปลดของเดี๋ยวพอมาอันนี้แข่งก็วิ่งไม่ได้อูนี้ก็ชนะใช่เออดีงานเออที่อ๋อถือว่าทำไมรถแต่ละคันล็อกประตูคันนี้ลืมล็อกโอ้ยสบายใจมาเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ FC ครับ FC โอ้ FC เหรอครับโอ้ดีมากครับครับทรงผมสวยนะครับใส่เยลเสื้อดีครับกางเกงโอเคแต่เล็บมือมึงแย่มากเลยนะครับช่างครับช่างโอ้โหครับผมชีวิตไม่สวยหรูเออคนนี้ก็ดีอันนี้โอเคอันนี้โอเควันกี่ขาเราวันกี่ขาสารภาพมาวันเล่นกีฬาเป็นตุ้งครับเป็นตุ้งโอ้โหดูผอมเพียวเชียวซีดเลยซีดฮะสิวขายไม่เท่าไหร่ตรงเนี้ยสิวก็ไม่เท่าไหร่เป็นอะไรรถเป็นอะไรครับรถเป็นอะไรครับใช่รถเป็นแล้วช่างคนไหนช่างไอเนี้ยช่างเหรอช่างครับแล้วที่ยืนอยู่เนี้ยรอประคองนั่นช่างทำรถสองคนที่ช่างดูครับโอ้ยสภาพพี่2คนน่าจะทำรถไอ้นี่น่าจะเป็นช่างประคองนะครับไม่น่าซ่อมอะไรได้ดูไม่น่าจะมีแรงนะครับลุ้นครับลุ้นมืออย่าสั่นดิเวลาจับมืออย่าสั่นมืออย่าสั่นพี่ใส่ตามตัวได้นี่ทะเลาะกันเลยเว้ยน็อตแม่งมี4ใส่2ตัวพี่เขาบอกใส่2ก็ได้อ่ะไปเข้าไปน็อตมี4ใส่2แล้วเอาแล้วไล่เบาแล้วไล่เบาวันนี้ลงแข่งรุ่นอะไรครับวันนี้โก้ไททันครับไปนะพี่วีโก้ไททันครับวีโก้ไททันคราวนี้เวลาดีสุดเท่าไหร่ครับต้องถามคนขับครับไหนคนขับครับคนขับเป็นเชิญนะเชิญนะลูกคนขับครับเป็นเชิญนะนี่พี่คนขับนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับเล็กครับพี่เล็กครับคราวนี้เวลาดีสุดเท่าไหร่พี่13 12แล้ว13 2ให้ถือว่าเป็นหัวในรุ่นยังครับวันนี้อันนี้ยังเป็นรถบ้านบอดี้เต็มอยู่ไม่เลยเบาไม่เลยเลยแล้วรุ่นนี้เขาวิ่งกันเท่าไหร่อ่ะเร็วๆเนี่ยรถบ้านน่าจะอยู่12ไปปลายมันต้องเร็วกว่านั้นนี่แล้วเราต้องทำให้เร็วกว่านั้นนี่อันนี้ยังเป็นเชิงรถซิ่งลื้อดิเจ้าของรถเขาถามเจ้าของรถลื้อดิพี่ลื้อเลยเชื่อผมเงินแตกเลยแล้วนู้นก็อยู่12ต้นนี่นะรถ12ต้นมาถูกเดียวกันครับผมปู่ชื่ออะไรครับปู่ช่างเอกปู่ช่างเอกช่างเอกขาดใหญ่ช่างเอกขาดใหญ่มากกี่คันตอนนี้ทั้งหมด5 คัน 6 คันคันนี้แล้วก็ไปซ้อมสีเหลืองกับสีส้มที่จอดอยู่บนอ๋อที่ผมให้เปิดประตูแล้วไม่ได้ประตูด้วยอ๋อคันนี้ลงรุ่นอะไรครับมีโก้เซตันผ่านสิบสี่คนละรุ่นไงคนละรุ่นครับไปสวยรถคนใช้ได้นะไปเปิดประตูอันนี้ไม่ล็อกนะครับไม่ล็อก
มาดูกูก็จะพอแล้วมาแค่นี้แหละอะไรพี่บัวใครเนี่ยแล้วอยู่ที่ใครเล่าอยู่ที่พี่โอเคตรงไปยาวต่อมาเลยนะเออฝากปูนะขอทีปูช่างเอกขาใหญ่ปูช่างเอกขาใหญ่ฝากกองเชียร์กันด้วยไปเอ้อะไรซิ่งไปเอ้อะไรซิ่ง6คันวันนี้ขนมาไปกองทัพเลยใช่ครับเนี่ยซ่อมกันทุกคันเลยนะเห็นแล้วเนี่ยไอ้นู้นปัญหาแต่เมื่อคืนแล้วขอได้แชมป์ครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับไปดูกันต่อครับดูกันต่อเซนเหรอไปเซนอีโวเลยวะอีโวขอเรียกอะไรเรียกชื่อเขาเรียกอะไรครับ evolution ถ้าเรียกว่าอีโวก็ต้องเรียกว่า evolution แรกอีโวดีค่ะดีกว่าพี่คุณค่าดีกว่า evolution สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับมิกครับพี่มิกเจ้าของคันนี้ครับผมขออนุญาตนะฮะครับพี่เชิญผมจะตายขออนุญาตแล้วก็เดี๋ยวเราครอบครัวมากเลยครับก็ไม่ใกล้ไม่ 5 4 3 2สภาพรถแบบ EVO อีโวไม่อีโวอะไรวะ EVO 2ขอเสียงประตูนะเหมือนบ้านหนังผีอ่ะถอยรถเดี๋ยวต้องทำอะไรนะได้ลมโอ้โหนี่คือสภาพรถแข่งนะครับซึ่งมีทั้งเบาะรองนะครับมีกระเป๋าบังให้บังเลยนั่นแหละจะบ้าเหรอกระเป๋าพี่ครับลงแข่งรู้อะไรครับพี่ไม่ได้ลงครับมากับโจมาไม่ได้แข่งครับมาจอดในเต็นท์ทำไมอ่ะเต็นท์ผมจองไว้พี่ผมจองไว้เต็นท์ผมมาไม่แข่งมาดูพี่โก้ไงคิดถึงอันนี้เครื่องยนต์อะไรครับเนี่ยคันนี้63ครับ4063ขับ4ขับ2ขับ4ครับขับ4เป็นไง evolution ขับ4เคยลองวิ่งสนามไหมคันนี้นานแล้วครับประมาณ16-17เองครับไปดูคันอื่นครับคันนี้ดีกว่าพี่คันนี้ดีกว่านำเสนอคันนี้ครับเพื่อนผมครับตอนครับตอนครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ EVO อะไรครับพี่ 6.5 พี่พูดดังพี่เพิ่มเหมือนลูกพี่เนี่ย6.5 ครับผม 6.5 ครับคันนู้น EVO 2คันนี้ 6.5 นี่ก็ต้องเป็นทอมมี่ใช่มั้ยขออนุญาตนะพี่นะครับล็อกประตูทำไมที่นี่เขากลัวหายยังไงวะเขารู้พี่มากอ่ะโอ้โหของเขานี่เขาลื้อออกเลยนะแอร์เออเขาไม่ใช้แล้วนะเขาลื้อหมดแล้วนี่เขาลื้อหมดแล้วโอ้นี่มาแข่งรถหรืออะไรวะเนี่ยของไม่เก็บกันเลยอ่ะเสื้อแขวนกระเป๋าเพียบเลยไปรุ่นแต่เดียวคันนู้นนะคันนู้นเหมือนย้ายบ้านอ่ะเดียวไหนมาพักผ่อนอ๋อเขามาสนุกสนานคันนี้แข็งไหมครับรุ่นอะไรครับพี่รุ่นขับเคลื่อน4ล้อสตรีทแบบเวย140ครับนี่พี่ลงแข่งพี่ยังจำชื่อรุ่นไม่ได้เลยครับเนี่ยผมจำได้แต่รุ่นที่10ครับรุ่นที่10คันนี้พี่ดีสุดกี่วีครับพี่126ครับ126ทำอะไรมาขอดูเครื่องได้ไหมพี่สวิตช์โอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้ฟังสนใจครับผมปิดอันนี้ดีรถคันนี้ทำมาธรรมดาถ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเปิดตรงนี้อ่ะพี่เปิดฝากระโปรงครับอ่ะกล้องซูมฮะกล้องโอ้โหไม่น่าเป็น EVO 6ครึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวคือมาครบๆไม่ชอบชอบแบบสลิงดึงแบบนี้มากกว่าใช่ครับจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะพี่โอ้ทำอะไรบ้างครับเครื่องครับพี่ก็มีโบ06 20G ครับ06 20G ครับแล้วก็หัวฉีด880หัวฉีด880แคม268 PS41 ครับโอ้แคมใช้ได้อยู่นะแคมซิ่งนะ12กว่าธรรมดาเราทำที่ไหนครับเราอยู่หาดใหญ่อยู่แล้วไม่ครับผมอยู่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์ผมถามแทนผู้ชมที่อยู่ที่กรุงเทพครับรถแบบนี้ถ้ามีปัญหาที่สุราษฎร์มีเซอร์วิสเหรอไม่มีครับทำยังไงอ่ะทำกันเองครับทำกันเองแล้วก็สั่งของจากกรุงเทพมาแล้วก็มาเปลี่ยนอ๋อสั่งของจากกรุงเทพแล้วก็มาประกอบพี่ประกอบเองอ๋อเครื่องไม่ครับทำกรุงเทพทำที่กรุงเทพใช่แต่ว่าถ้าเกิดเซอร์วิสพวกเครื่องท้ายพวกเกียร์ฝากอะไรเงี้ยเราสั่งมาแล้วมาเปลี่ยนอ๋อสั่งมาก็เปลี่ยนที่สุราษฎร์ได้เลยแต่ถ้าเครื่องก็จะโมทีไม่ต้องขับไปกรุงเทพทีเหรอก็ผมขับไปกรุงเทพจริ
ที่อยู่เนี่ยครับแล้วก็ขับจากสุราษฎร์มาเนี่ยก็รันอินพอดีไม่ใช่ไม่ใช่คือรถทำมาหลายวันแล้วทำมานานแล้วครับหลายปีแล้วก็วิ่งไปกลับก็คือต้องไปจบที่กรุงเทพเลยถูกไหมใช่ครับทำเครื่องขึ้นไดโน่ที่นู่นให้จบตรงนู้นเลยใช่ครับแล้วก็กลับมาใช่ครับก็เหมือนรันอินไปในตัวกลับมาถึงก็แข่งได้เลยกลับมาถึงเพื่อนไม่น่าคบกับเพื่อนปากกลับมาถึงก็แข่งเลยกลับมาถึงก็แข่งเลยแข่งก็ได้ถ้วยได้ถ้วยแล้วก็ไม่พอความแรงก็เอาไปทำใหม่แต่บอกเลยว่าพังไม่พังเพื่อนจะมาชอบแช่งพังอ่ะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละครับวันนี้แข่งแน่ๆเวลาเลี้ยงสุดเท่าไหร่นะ12.6วันนี้กะจะแบบสักวันนี้ถ้าแข่งถ้าทางจะเหนียวเขาล้างหงล้างแผ่นด้วยวันนี้กะจะเท่าไหร่ดีก็จะพยายามไปดีที่สุดครับอย่าต่ำกว่า 12.6 เดี๋ยวผมยืนถือไมโครโฟนอยู่นะถ้าต่ำถ้าแย่กว่า 12.6 นี่ผมด่าเสียหลักเลยนะขอบคุณคุณพี่มากครับคุณพี่ครับผมรถก็สวยมากแล้วก็สวยมากเนี่ยข้างไหนเฮ้ยอันนี้เขารถแปลงนี่ว่ะรถแปลงอันนี้แจ้งได้ไหมครับไม่ได้ครับอันนี้อีโวแวนเว้ยไม่ใช่ Evo แต่เราก็เอาชุดแต่งของ Evo มาใส่เพราะการผ้ามันใส่กันได้ทุกอย่างเป็น Evo หมดบอดี้เป็น Evo เออของ Evo ทุกอย่างเป็น Evo หมดเลยยกเว้นท้ายที่มันเป็นแวนใช่มั้ยเออแจ๋วๆๆๆขอดูเครื่องได้มั้ยได้ครับร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนลูกเบลเลอร์เลยอ่ะเทอร์โบอะไรครับพี่เทอร์โบมันของขนาดฮะของพี่ดีของอะไรกาเลตเออนั่นแหละเทอร์โบกาเลตผมเป็นแฟนมันเนฟพี่ในนั้นนะเนี่ยต้องถ่ายรูปเทอร์โบกาเลตต้องถ่ายรูปไว้นะเนี่ยเทอร์โบกาเลตโอ้เครื่องยนต์กี่แรงม้าครับวัดตัวนั้นมัน500กว่าม้านะโอ้ครับ500กว่าม้าวิ่งกี่วิครับวันนี้ผมวันนี้ไม่ได้วิ่งเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยUh-huh. แต่ปกติแล้วมันเคยวิ่งกว่าวิ่งสิบกว่าสิบใช่สิบกว่าที่วิ่งอยู่ดูแล้วจำกล้องถ่ายปะจำเขาสิบแล้วสิบสองแคมป์สิบหกครับรถบ้านพี่รถบ้านขอสตังค์แฟนพี่เดี๋ยวนี้เลยมาได้ยินแล้วยังกล้องม้าเนี่ยจำนำซะกล้องม้าแล้วไปขับรถให้มันวิ่งเฉลี่ยกับเพื่อนได้หน่อยเร็วยังเงาจริงทั้งแก๊งเฮ้ยรถแก๊งผมนี่เพื่อนผมวิ่งสิบทันแดงวิ่งเท่าไหร่26รถมึงอ่ะ16อายนะพี่ไม่อายพี่ผมไปถึงพร้อมกันแต่หลังหน่อยอ๋อแต่งเขาแล้วเขาแต่งใช้งานแต่งแข็งรถสวยมากเลยอ่ะขอสักรูปขอสักรูปขอสักรูปเลยฮะได้ได้ได้ครับครับเดี๋ยวยังเอาเนี่ยผมดูทุกวันน่ะซื้อเสื้อมาก็ได้นะครับพี่แวนนั่นเรียกแวนแล้วกันอันนี้ก็เป็น M3 นี่เป็นควายพอดีเฮ้ยดูเข้าไปเฮ้ยคนเยอะเว้ยคนเยอะเราชอบเว้ยคนเยอะเราชอบเว้ยเราชอบคนเยอะๆเว้ยไม่หานะจะไปกลัวอะไรเรามาถ่ายทำพูดจาคนเยอะๆเราก็พูดว่าเพราะถ้าคนน้อยเราก็หยาบหน่อยแต่ถ้าคนเยอะๆนี่เราก็พูดจาครับจ้าจ๋าครับผมตั้งแต่สี่ล้อแล้วกูเจเจมตาเจเจมเขาคิดอะไรของเขาวะเนี่ยส้มครึ่งขาวครึ่งเลือกไม่ได้อะกูว่านะชอบทั้งสองสีสงสัยอะไรให้ถามเริ่มไม่ค่อยดีแล้วหรอโอ้ยเขาล้อมไปแล้วดูดิเดินไม่ค่อยดีแล้ว
รถขนาดดีกว่าเยอะเลยมาเดินมาถึงเหยียบแล้วเอาเลยยกอาดึงจุ่มไปฝืนหนึ่งเอาเอาเลยทีนี้ได้ป่ะลุกมาเนี่ยลุกมาต้องเล่นที่ได้หรือแล้วไม่อยากไปพูดไม่ต้องถ้าไม่ต้องเลยพูดส่วนเกียร์ห้าอย่างเดียวเป็นอะไรครับรถเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเกียร์ห้าไม่ได้เกียร์ห้าใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่เกียร์สี่อย่างเดียวเลยครับถ้าข้ามก็ไม่ได้ถ้าไปเกียร์สี่เลยสี่เสร็จแล้วเข้าว่างก็ได้ยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะซ่อมกันแบบโหดเหี้ยมมากเลยอ่ะคนอาจจะยังไม่ผู้พ่ายเพราะว่าเดี๋ยวที่โก้บอกไปเมื่อวานครับพี่น้องชาวใต้ในวันเสาร์ก็ทำงานเขาจะมากันจริงๆก็ในประมาณช่วงเย็นๆหัวค่ำนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะแต่ก็จะเยอะในต้องวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์คนจะเยอะมากตอนนี้สายของเรารายงานว่าตอนนี้คุณปัญญาอารามรัศมีเดินทางมาถึงแล้วก็บอกว่าคนเยอะมากถ้ากูไปแล้วคนไม่เยอะเดี๋ยวกูจะตบไอ้โปรดิวเซอร์เนี่ยกำลังเดินเพลินๆเนี่ยเรียกกูใหม่ละไหน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 คนเยอะไหนอ๋อไม่ยามาเราปิดเลยฮะโอ้โหผมว่าปิดไปแล้วไม่ต้องพูดกันดีกว่าเราคุ้มต้องคุยกับพี่ยาเพราะเราคุยกันดูว่าพี่ยาดีกว่าพี่ยาครับพิมพ์แทนครับผมมีเวลาพี่ยาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านอยู่ครับครับรถจอดอยู่ตั้งแต่3วันที่แล้วไม่ไปไหนมาไม่มาวัดหลงครับหลงไม่ยากมึงมาใต้ไม่ยากมั้งหลงไหนอ่ะแถวนครสวรรค์เองนครสวรรค์ไม่มาทางนี้ยังไงเรานี่เขานี่จอดไหนจอดไหนทำไม่แรงอ่ะไม่แรงขึ้นนะดึงเข้าไปเลยสาดจริงๆใหญ่มากครับขับรถพี่จอยวสุปริยพาณิชย์เป็นคนขับรถคันนี้นะครับนี่เขากำลังเคลื่อนย้ายไปจอดตรงนู้นนะครับช่างยางก็มาคุมการผลิตนะครับคนมาเลเซีย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 เลยต่ำเลยเสียอะไรเสียถ่ายรูปคู่กับเธอโบนะครับตั้งแต่โบให้ถึงที่เขาถ่ายรูปคู่กับเธอมันจะเข็นไปไหมเนี่ยมันเหมือนแบบว่าพอมันดีแล้วชาวใต้เดี๋ยวผมวิ่งแค่ไหนเต็มกระบอกซีเควนต์แรกเนี่ยสล็อตแรกเราวิ่งมองหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็สล็อต2เราวิ่งตอน5ทุ่ม4ทุ่มถึง5ทุ่มเออเสียงไมค์จะพร้อมเข้าต่อไปได้ยินบอกให้หน้ายาจอดเรียนเชิญครับนี่ไงครับผมนี่ไงเป็นทางด้านของนี่ไงก็มีโจมของตัวเข็นครับทีมมาเลเซียมาเลเซียทุกทีมครับใครเทพใครที่จะพอแปลภาษามาเลเซียได้นะฮะมีทีมงานของทุกคนคนดูเห็นก็บ่อยแล้วเราไปดูคนใต้ดีกว่าเรียนเชิญพี่โอ้พี่โอ้พี่โอ้ฮะไอ้ลองโปรดิวเซอร์เรียกมาใหม่วะเออรถคนดูเคยเห็นอยู่แล้วรถช่างยากรุงเทพอ่ะเรามาดูรถพี่น้องชาวใต้แล้วนี่คนบดผมชาติพี่ชาติเออเดี๋ยวตบพี่ชาติด้วยที่ห้างพุทธอีซูซูนะฮะนี่ดูแกอยู่ห้างพุทธอีซูนะฮะใครที่พอจะแปลภาษามาเลย์และเป็นเพื่อนของทีมมาเลเซียนะฮะฝากบอกด้วยว่านะครับให้มาประชุมนักแข่งกันนิดนึงยินดีต้อนรับครับชัญญาสวิทฮะปัญญาอารามรัตมีฮะพี่ยาฮะขวัญใจมหาชนครับยาสวิทฮะอีกหนึ่งเจ้าพ่อเกียร์ซิ่งระดับแถวของโลกครับนะเนื่องจากนะครับตอนนี้ทางอเมริกายังสั่งเกียร์พี่ยาเลยฮะแต่ยังผลิตให้ไม่ทันนะครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์บัวครับมาเลยครับเรียบร้อยเจ็ดกิกนักแข่งครับใครที่ว่างและไม่มีรถของทีมทัพที่เทคอยู่นะครับสวยนะมาเลยครับดิเขาไม่ต่างกันดิ้นรนเลยครับมาพี่ทางด้านมีสไตล์ของเขาเองสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างกับเราหน่อยวิ่งกันแบบไหนโคดิฟายกันแบบไหน
พรุ่งนี้เราวิ่งกันยังไงนะใช้ไฟอะไรในการคอนดิฟายนะครับเคนายนะครับสามโมงเป็นแบบใสอันนี้แพงนะค่าของแท้ญี่ปุ่นเนี่ยงานญี่ปุ่นจะปานสามสี่หมื่นนะฮะปานสามสี่หมื่นวิ่งกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมาด่วนเลยครับด่วนเลยครับทุกทีมนะนักแข่งครับผู้จัดการทีมครับแบบนี้รถมันต้องเครื่องมันต้องสะอาดด้วยใครจะนำรถลงมาแข่งกับเราในวันนี้ฮะกะรุณาเลยครับนะกะรุณานำรถโอ้ไม่ใช่ฮะการุณาครับนำตัวเองมาจากนครศรีธรรมราชนำมาประชุมนักแข่งกับเราเลยไม่ใช่เป็นนักแข่งก็ดีฮะอย่าได้รู้ว่าคนจะคลอดคนอะไรนครศรีธรรมราชนี่คนนครศรีนครศรีธรรมราชนครท่อมว่าที่ได้จ้า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 สวยมากนะครับนักสุดเลยชโบว่ะตอนแข่งนะครับก็จะลืมเอาเหี้ยนี่ออกมันจะพองเอาทะโบก็จะดูดครับได้แรงไหมนะวะทะโบใหญ่มากทะโบอะไรอ่ะขึ้นมากฮะมาเลยครับใครอยู่ว่างนะ T67 ใครที่อยู่ว่างนะครับ T67 25G ครับแล้วก็เริ่มทีมแชมป์ผู้จัดการทีมก็ดีครับนะครับโอ้เหรอเหรอมาประชุมนักแข่งและกฎกติกาของเราวันนี้ครับควรวิ่งกันแบบไหนนะครับโก้ถ้าเดินไลฟ์สดอยู่ก็รบกวนนะครับเผื่อเขาไม่ได้ยินเสียงไมค์นะครับกระชากนะกระชากผู้จัดการทีมแล้วก็นักแข่งนะมาประชุมกันนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจไม่ได้ยินนะครับแล้วก็หยิบดูกระชากครับถ้ากระชากไม่ได้ยินนะครับครับนี่ครับนะครับนักแข่งผู้จัดการทีมก็ได้นะครับมาประชุมกับเรานิดนึงครับมาเลยครับผู้จัดการทีมนักแข่งนะทุกคนนะครับถ้าไม่มาเดี๋ยวจะคุยวิวเนี่ยนะทีมมาเลเซียนิดนึงครับมาเลเซียเอ็ดคอมฟอร์มเอ็ดไอซียูเอ็ดลูกยูคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้เจ้าของครับเอาแล้วเอาแล้วถามจริงวันกี่หลุมไม่ใช่พี่กุ้งภาพหน้าเหมือนกับโอ้ตอนนี้ไม่ลงแล้วนะครับขาดใหญ่ยังพี่ยังครับยังครับผมก็เขากลัวครับยังครับไลฟ์อยู่ครับมึงอย่าพูดดังไปครับเอาเมียดูอยู่ครับบรรยากาศครับมันได้ครับดูเนี่ย 1,500cc ครับวิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยเปลี่ยนจากข้าวหลามเป็นต้มกัญชานะครับอยากเห็น12วันนี้ธรรมดาวิ่งเท่าไหร่ก็ชุดพร้อมกันอยากเห็น12ไปนะพี่มาถามเองไงถามว่าอยากเห็นเวลาเท่าไหร่12ปกติวิ่งเท่าไหร่12 12แต่คนละคนทำคนละคนกันอ๋อครับอันนี้เป็นคนขับของพี่อิฐฝั่งนู้นแต่คนขับของไอ้อิฐได้เอามาขับให้แกขับของแกเองอ๋อขับที่นู่นใช่ที่กรุงเทพใช่วิ่งอยู่12ครับแล้วนี่กลับมาที่บ้านกลับบ้านเกิดนี่กลับบ้านเกิดก็อยากให้วิ่งเท่าที่นู่นใช่มันยังวิ่งไม่เห็น12เหรอที่เนี่ยแท็กไม่เหมือนกันยังไม่เหมือนกันยังเมื่อเช้าซ้อมไปก็ไม่เคยขับไงพี่มาเลยครับตั้งแต่ขับนักแข่งครับผู้จัดการทีมครับทุกรุ่นที่มีวิ่งในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากเห็น12ไงเดียวเชิญครับเอากุญแจมาไปพี่เดี๋ยวพังพี่ทำเองเหมือนให้เขารู้ทันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพังเหมือนคันที่ผ่านมาเขารู้ทันหมดแล้วอ่ะถ้าผมขับใน11แน่นอนนี่จะอยู่จากภูเก็ตเลยใช่ไหมก็ไปภูเก็ตครับอูอยู่ตรงไหนเอาแนะนำหน่อยเดี๋ยวพี่น้องชาวใต้เข้ามาเลยงานหลักอยู่เชิงทะเลครับอนุสาวรีย์ท้าวเทพบุตรก็ไปซ่อมกันได้ใครมาเที่ยวขับรถซิ่งมาเที่ยวไปเซอร์วิสกันได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ถ่ายเบอร์โทรที่แจ้งครับอารมณ์เนี่ยเขาจะโมโหอู่เฮ้ยมันอาจจะไม่ถึงดีดีก็นะครับแต่พี่ก้อย่าขับนะพี่ขอร้องดีเชิญทุกท่านครับไปขับก็ไปขับทุกท่านทุกทีมครับไม่ว่ามาจากทางมาเลเซียทางภาคใต้เองทางจากภาคกลางครับทุกครับแล้วก็เรียนเชิญลากของมาเลเซียเดี๋ยวพี่ต้องให้อื่นก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญลากกับน้ำตกนะครับมาแต่เลือกให้ครับเพชรเลือกเป็นแบบนั้นครับฉลาดครับฉลาดเลยครับเห็นแต่เมื่อวานเลยเอางานเลยมาเลยครับเชิญครับถ้าเรียกมาเลเซียถ้าเรียกยังไม่มาจะจุดธูปเรียกนะครับนะครับเราจะบริกรรมคาถานะครับเอาลูกกรอกนะครับไปกระยับอยู่ข้างหูนะครับจุ๋ยเพื่อว่าก็มันไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินจุดดู11เว้ยวิ่ง11วันนี้ก็เลยคือเมื่อวานน่ะยืนดูอ่ะพูดหยาบๆนะท่านผู้ชมครับโอ้โหกูทำเซฟิโร่แทบตายวิ่งแบบสภาพโคตรน่ากลัวออกตัวน่าสงสารไ
ไอ้ที่สภาพน่าสงสารแต่ออกถูกคนน่ากลัววิ่งเรื่อยๆแล้วรถตรงๆ11กว่าอีน้ำสิบกูเป็นเล่นไหมอ่ะดูใครจะดูใครได้ก่อนเครื่องเอาเดี๋ยวเชิญแม่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญแม่บ้านเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่กำนันด้วยเนี่ยกลิ่น BM เลยนะรอบนี้รอบเมานะครับบอกคือเขาก็ไม่มีเลยเลยนะซื่อๆง่ายๆเลยนะอีน้ำสิบซื่อๆง่ายๆเลยกูวิ่ง11ได้ไงวะนี่ก็มากันเต็มนะไม่ว่าจะเป็นทีมของบางมุ้งพี่ตองครับพี่ตองฮะโกตองครับใครอยู่ข้างโกตองครับบอกผมหน่อยฮะใครอยู่ข้างโกตองเอากระดาษทิชชู่หยิบโกตองมาที่โกแก่หน่อยครับมาแล้วครับนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ฮะโกตองครับหยิบโกตองใส่หูมาเลยครับนะครับก็หลอดจอดแล้วดูดมาเลยนะฮะอย่าได้กินกันให้ครับอุ้ยเดี๋ยวจะตอบกันเลยนะครับอุ้ยตอบแม่งไม่ได้เยอะเลยโอ้โหใครเรียกพี่ต๋องให้ผมหน่อยฮะที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ครับจะไม่11ได้ไงวะพี่2เจตอนแรกพอละ NR กูจะไป NR NR แน่นอน NR บ้าเลยพี่11กินอะไรยังพี่ช่วยได้หน่อยไม่ต่อให้เป็น 2J ก็เถอะก็ยังวิ่งโหดอยู่ดีอ่ะแม่นั่นลงติดฝาของอดูภายนอกเลยเพราะปิดเนี่ย M4 10แน่ๆเครื่อง BM เดิมอ่ะโอ้โหเปิดเครื่องมาพอเปิดเครื่องมาที่เครื่องร้อนนะครับโอ้โหไม่มีที่จะยัดมือแล้วอ่ะ11ต้นๆด้วยนะเมื่อวานเมื่อวานคุณบอลเอ็กโอดีครับครับผมรู้แล้วว่าใครรู้แล้วทำไมมาถึง11ผมก็นึกว่าใครน้านี่เองทำอะไรบ้างอ๋อก็มัน11เลยนะมีเกียร์แล้วก็เรื่องเดิมมีแคมโทโบเกียร์ทำอะไรบ้างนะเกียร์เรียงโอ้เรียง12 12ให้มันยาวหน่อยใช่ให้12ให้มันเครื่องก็ปกติสเต็ปทั่วดีก็ทำกันได้600กว่าม้าใช่ไหมใช่สเต็ปแบบอัลเทอร์โบเดียวใครก็ทำได้มันต้องมีความลับความลับมันอยู่ที่เกียร์เกียร์ใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่เกียร์บูทเท่าไหร่ครับนะบูทอยู่บาร์8บูทอยู่บาร์8ครับเวลาดีสุดเท่าไหร่ครับนะก็มันคืนเทสอยู่11.3 11.3 11.3 มันไปได้เร็วกว่านี้อีกไหมช่วงล่างมันใช้ได้อะสุดของอีกแล้วสุดแล้วใช่ไหมมันต้องมาทำช่วงล่างใหม่นี่รถแอร์เย็นเพลงเพราะนี่ครบจะใช่ผมเชื่อคือรถเมื่อวานตอนผมเซตอัพสนามผมยืนดูคันนี้ผมยังคุยกับทีมงานอยู่เลยเอารถบ้านมาวิ่งใหม่วะแล้วตอนออกตัวเนี่ยต่างกว่าเดิมนะมันออกแบบมันไม่ได้ออกแบบว้าร้อนแบบนี้นะมันออกแบบแล้วแบบเฮ้ยสิบเอ็ดยืนกรี๊ดกันอยู่ต้นเส้นแบบเฮ้ยบ้าแล้วมันไม่ดีตรงนี้สุดยอดเลยครับนะแต่ว่าอีน้ำจิ้มรถมันเบาอยู่แล้วรถมันอยู่มัน900ตันนึงโอ้นี่ประมาณน่าจะตันกว่ามันมีเครื่องด้วยใช่มั้ยแล้วจะเดิมอยู่ประมาณตันหลัก10ตัน80โลผมจะไม่ผิดนะ2ประตูอยู่900อันนี้มีสูงเจ๊กันหน้าหนักหน่อยสุดยอดเลยครับนี่แฟนๆได้ดูแล้วนะอีทอมเสร็จเป็นตำนานเดี๋ยวนี้เราดูลงแข่งรุ่นอะไรครับ275ลงแข่งรุ่น275ด้วยเดี๋ยวเจอกัน275ก็ต้องมาเจอกันรุ่นไหนเจอคันไหนแซฟิโรแดงแซฟิโรแดงกันเหรอโอ้หลายรุ่นเลยเจอคันนั้นเลยเหรอแข่งกันนี่เจอสภาพนี้เจอกับเซฟิโรสภาพนั้นเดี๋ยวรู้จักเป็นกำลังใจให้ครับนะครับครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับชื่ออยู่ไหนครับชื่อเอกครับไหนครับโปรดิวเซอร์ครับที่ไลน์เขาบอกว่าเทอร์โบต่างหากเอามือจับผมนะเปิดหน้าไอ้ยังขึ้นหน้าอยู่เลยถ้ากระทืบอะไรขอให้เป็นคนทำเสียงไม่แย่นะผมก็อาจจะกระบาดไม่เคยครับเดี๋ยวเจ้าของนะกูล้างทั้งวันมาดูสภาพรถเขาดิโอ้โหเคยโดนน้ำไหมวะแล้วดูมีตีนด้วยสวัสดีทุกคนครับ
ร์โบนี่ดูเป็นมือหมุนด้วยนะมือหมุนเพราะอะไรครับมันน่าจะเป็นตัวแบบตัวไลท์เวทตัวไว้แข่งอ่ะถ้าสมมติซูลก็จะเป็น RA อะไรอย่างงี้ใช่เอาตัวเอาตัวมอเตอร์ไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็มีจอเอมจากมอนซ่าด้วยสปอนเซอร์เราสภาพของท่วมเลยของโคตรแน่นนะแต่สภาพล้างมั่งก็ได้นะเอาตังค์ให้เขาหน่อยไหมร้อยหนึ่งเด็กกระจกไว้ได้วะล้างรถหน่อยก็ดีนะโอ้โหสภาพเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็จะมีรถแข่งรถแข่งไม่เยอะดูในเฟซบุ๊กเขากำลังเตรียมเลยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีจากมาเลเซียมาจากอะไรด้วยนะครับมาดูคันนี้คันที่สวยแบงค์ซูล่าสวยโอ้โหดูห้องเครื่องเขาดิเห็นไหมเนี่ยกระบะมันเท่ตรงเนี้ยเนี่ยกระบะมันเท่ตรงเนี้ยดูเขาไล่น็อตดูเขาห้องเครื่องเขาโล่งเห็นไหมเครื่องก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไล่น็อตนะครับเดี๋ยวก็จะขโมยน็อตเนี่ยนะครับสวยงามมากโอ้ทะเนศการช่างเดี๋ยวรู้คือกระบะมันก็ต้องมีสโลแกนเข้าไปนะไม่ใช่ลูกเศรษฐีเลยไม่เท่าไหร่ก็ต้องมีคำพูดอ่ะแต่ว่าแต่ละมีคอนเทนต์เนี่ยนะวลีไหนเด็ดสุดอย่างนี้ไหมก็ใช้ได้นะเพราะว่าบรรยากาศที่ใต้ถือว่าโอเคนะครับกับสนามสงขลา International Speedway นะครับไปต่อก็เดินผ่านสปอนเซอร์รอบนึงอ่ะสปอนเซอร์ไม่ธรรมดานะต้องยอมรับนะครับดูรถมาเลย์บ้างครับอยู่ไหนรถมาเลย์ไม่มาฮะอยู่บนเทเลอร์เลยอยู่เทเลอร์กำลังมาอยู่ที่ด่านนอกไม่ถึงแล้วคนขับเทเลอร์ติดด่านเมื่อกี้ถามว่าติดด่านอยู่เออคนขับโดนจับทำไมฮะเสพมาเสพสปอนเซอร์ใจดีครับอยากตามชื่องาน Leo ECU Shop Soup Up On Tour 2017นะครับ by Mickey Thompson นี่อันนี้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันชัดๆอีกทีในไลฟ์สตรีมก็มีบางมด Racing นะครับมี ECU Shop มี BRC มี MRX มี Attack Ford นะครับแล้วก็ที่สปอนเซอร์ Mickey Thompson พี่น้องชาวใต้ให้ดูอยู่ทุกจังหวัดใกล้เคียงกำตังมาซื้อได้เลยนะเขาไม่ได้แบบเอากิฟต์วอเชอร์มาให้ท่านแล้วรอของนะครับเขาหิ้วของมาจากกรุงเทพเลยนะคือซื้อปุ๊บเข็นขึ้นรถกลับบ้านได้เลยจนครบไปดูอันนี้มั้ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยซูเทสมาทีมไหนมาคอดิฟายกันล่ะโยท่านไปท่านไม่เอาประทายแต่ท่านจะวิ่งได้แค่รันที่2กับรันที่3นะฮะท่านจะได้วิ่งแค่ในรันที่2เสื้อสวยๆเท่านั้นนะครับรันที่2ท่านยังไม่ทันนะครับท่านจะต้องไปวิ่งเดี๋ยวพอไม่มามีสิทธิ์แค่รันเดียวเดี๋ยวเอออันนี้เป็นเสื้อโปรโตไทป์เสื้อโปรโตไทป์เลยยังไงเรามาวันนี้นะฮะมีทั้งหมด33รุ่นนะครับรถในอย่างมันไม่มีใครดูเลยวะรันแรกจบนะฮะคอลิฟายรันแรกจบเขาชุนก็แข่งโอ้โหกูก็นึกว่าเวลาถึงแค่ตี2อะไรกันนะท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราจะเริ่มไลฟ์สตรีมท่านผู้ชมไปรับชมกันค่ะทั้งหมด6โมงครับ5โมงแก้ไขนะโปรดิวเซอร์บอก 17:00 น.เราจะเริ่มไลฟ์สตรีมนะครับการแข่งขันทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วง1ทุ่มสล็อตแรกก็จะเป็นการวิ่งของหน้ายางทั้ง2คันแล้วก็รถจากหนุ่ยเป๋อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวิ่งอีกรอบนึงก็ตอน4ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มนะครับไลฟ์สตรีมยาวๆจนถึงเที่ยงคืนสบายสบายได้รับชมกันแน่เหมือนใครว่าดูเพลินเหมือนมาเองดูเพลินเหมือนมาเองเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปพักผ่อนทานอาหารเตรียมกับข้าวเตรียมน้ำดื่มเอาไว้หน้าคอมพิวเตอร์ของท่านหรือข้างตัวของท่านเคลียร์เมมจ่ายตังค่ามือถือเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะมีนัดกันตอน5โมงเย็นนะครับกับการสตรีมเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตอน5โมงเย็นก็ขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะวันนี้ต้องขยี้แน่ๆแสดงว่าวันนี้ผมและที่สำคัญวันนี้พี่น้องชาวใต้โชคดีมากๆมีของแจกสุดพิเศษจากลีโอเป็นอะไรนั้นรอดูตอนสตรีมมิ่งวันนี้เดี๋ยวขอพักก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในการไลฟ์สตรีมมิ่งสวัสดีครับ